ปลูกต้นรักมายาวนานถึง10ปีแล้วนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มไต้ฝุ่นกนกฉัตรค่ะกับแฟนสาวนอกวงการที่เพิ่งจะเปิดตัวหวานกันในทริปเที่ยวตุรกีก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทางทีมข่าวก็เคยเจอกับเจ้าตัวก็เลยได้ถามไถ่ถึงเรื่องราวความรักในปัจจุบันสักหน่อยหนุ่มไต้ฝุ่นก็บอกค่ะว่าความรักก็ดีอยู่กันมาแบบเพื่อนไม่ได้หวือหวาอะไรมีแต่ความเข้าใจที่มากขึ้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันถ้ามีเนี่ยผมก็จะคุยถึงประเด็นนั้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องกล้าที่จะขอโทษกันถึงแม้ว่าเราจะผิดหรือว่าไม่ได้ผิดแต่มันก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเห็นค่าในความสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์ของเรามาจากการเป็นเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่ต้องมาจีบกันแล้วคือรู้อยู่แล้วว่าเขานิสัยยังไงการที่ตัดสินใจเปลี่ยนจากการเป็นเพื่อนมาคบกันผมว่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการคิดอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราเนี่ยจะเสียเพื่อนคนนึงไปเลยแต่จะได้แฟนมาแทนแต่เราก็ผิดใจหรือว่าเลิกกันเราก็จะเสียทั้งหมดไปเลยเช่นเดียวกันไม่เคยคุยถึงเรื่องเลิกกันถ้าถึงวันนั้นจริงๆก็คงต้องปล่อยไปตามธรรมชาติคนจะเลิกกันเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็จะเลิกมันก็ต้องมีสถานการณ์มีเหตุผลมีอะไรหลายอย่างที่ค่อยๆปะทุมาเรื่อยๆส่วนเรื่องของการแต่งงานเอาจริงๆก็มีคิดไปบ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงถ้ามียังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วชีวิตเราเนี่ยมันก็มีหลายด้านมีทั้งด้านของการทำงานความรักความชอบส่วนบุคคลพยายามบาลานซ์ทุกอย่างอยู่เหมือนกันเราคบกันก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่จะแต่งทั้งทีเราก็อยากทำให้มันน่ารักน่ารักจริงๆก็ไม่ได้อยากจะจัดให้ใหญ่โตอะไรอยากทำให้วันนั้นเป็นวันของเราจริงๆมากกว่าส่วนสิ้นปีมีแพลนไปเที่ยวตุรกีแล้วก็จอร์เจียเพราะว่าเราจะได้เที่ยวกันทุกสิ้นปีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงโควิดนี้ก็ไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เลยขอเที่ยวแบบควบ2ประเทศเลยนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ